Notebook Today ร้านขายโน้ตบุ๊กมือ2ที่คัดมาแล้วทุกตัวเน้นของเดิมๆพร้อมใช้งานและมีประกันพร้อมการดูแลหลังการขายด้วยเซอร์วิสใหม่รูปถ่ายจริงสินค้าพร้อมใช้งานเลยครับของดีมีคุณภาพจากทีมงานระดับชั้นเทิร์นโปรแต่ละเครื่องมีประกัน1เดือนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราร้านเรามีโน้ตบุ๊กสภาพดีพร้อมใช้งานมาอัปเดตกันทุกกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมกลับมาพบปะกับร้านโน้ตบุ๊กทูเดย์กันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับก็มีโน้ตบุ๊กมานำมาเสนอกันอีกแล้วเป็นเจ้า Acer นะครับ A315-22-49ZE นะครับผมตัวนี้ใหม่นะครับผมแกะกล่องเลยนะถือว่าขายได้ไปนี่สภาพนี่ถือว่าใหม่มากๆนะครับ 100% เลยนะเป็นของใหม่มือหนึ่งเลยตัวนี้นะครับผมแต่ว่าราคานี่เป็นของมือสองนะครับถือว่าราคาค่อนข้างถูกนะครับตัวนี้มาพร้อมนะครับ CPU เป็นส่วนของตัว AMD A4 นะครับผมรหัส9120 2.20 GHz นะครับตัวนี้ Crack 3 Mix L3 นะครับถือว่าค่อนข้างแรงเลยฮาร์ดดิสก์ให้มาอยู่ที่ 1,000 GB นะครับ RAM DDR3 4GB การ์ดจอตัวนี้เป็นการ์ดจอแยกนะครับ AMD HDR3 นะครับตัวนี้ถือว่าแรงระดับกลางเหมาะกับพวกงานออฟฟิศหรือจะเป็นงานของออนไลน์นะครับอัปโหลดดาวน์โหลดได้ตัวนี้มีกล้องหน้าสามารถไลฟ์สดขายของได้นะครับทำงานพวกงานพิมพ์ Microsoft Office Word Excel ได้สบายเลยนะครับทำงานพวกงานกราฟิกก็ได้นะพวก CS6 CC6 Illustrator Photoshop After Effects Premiere Pro Lightroom นะครับตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัว HDMI VGA สามารถต่อออกจากนอกได้นะครับผมมีเวเลียสบลูทูธแลนโมเด็มตัวนี้เป็นเครื่องเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะฮะแบตเตอรี่ทำงานได้4ชั่วโมงนะครับตัวนี้มีประกันศูนย์ของ Acer เหลืออยู่นะครับหมด24/10/2021นะครับตัวนี้บอกจะได้ว่าใครได้ไปนี่คุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคา Lazada มือ1ขายอยู่ที่ 8,900 บาทนะครับแต่วันนี้ Rana Book Today นำมาปล่อยราคาเพียงแค่ 7,500 บาทนะครับตัวนี้ของใหม่มือ1ป้ายแดงเลยแกะกล่องเลยนะครับผมบอกจะได้ว่าใหม่มากๆคุ้มค่ามากๆตัวนี้ใครได้ไปนะครับโอเคครับผมงั้นก็ขอฝากเจ้า Acer A315-22-49ZE ไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะมีโน้ตบุ๊กอะไรสเปคอะไรมานำเสนอก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ให้คิดหาโน้ตบุ๊กมือ2ต้อง Notebook Today สำหรับการรับชมและรับฟังถ้าลูกค้าท่านใดฟังแล้วสนใจก็สามารถ inbox หรือแอดไลน์มาที่ ID @notebooktodaymีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือถ้าต้องการด่วนโทรเลยครับ0845639094ถ้าถูกใจสินค้าก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับ